สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พจน์สะเพียรชัยวันนี้เวลา 17:20 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พจน์สะเพียรชัยซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่27 ตุลาคม 2560สิริอายุ83 ปีศาสตราจารย์พจน์สะเพียรชัยเกิดเมื่อวันที่25 ธันวาคม 2476ที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีจบประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดทุ่งอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิเคยศึกษาที่โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาและสำเร็จประโยคประถมศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสำเร็จปริญญาตรีทางการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรและได้รับทุนกพ.ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางจิตวิทยาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรเคยถวายพระอักษรและร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ศาสตราจารย์พจน์สะเพียรชัยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการการศึกษาของไทยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางราชการเช่นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลังเกษียณอายุราชการได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานสาขาวิชาการศึกษาในสภาวิจัยแห่งชาติคนแรกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้านครอบครัวสมรสกับรองศาสตราจารย์นิดาสายเชื้อมีบุตรธิดา2 คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ